สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวแสงสว่างนะคะตัวเขาจะเองขอแนะนำตัวก่อนนะคะตัวเองนั้นชื่อวันดีนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าตุ้ยนะคะเป็นคริสเตียนรับเชื่อตั้งแต่ปี1992นะคะแล้วก็รับบัพติศมาที่คริสตจักรแสงสว่างและตั้งแต่นั้นมาก็มาบวชที่นั่นตลอดนะคะแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมันนะคะแล้วก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งแต่งงานกับสามีชาวเยอรมันนะคะตั้งแต่ปี2004แต่ว่าในการใช้ชีวิตอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็มีปัญหาครอบครัวต้องแยกทางจากสามีตอนนั้นก็มีความเชื่อซึ่งแตกต่างจากเราความเชื่อไม่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าแล้วก็พระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะก็เลยเขาก็เลยตัดสินใจไม่ให้เราที่จะอยู่ร่วมบ้านกับเขาเปลี่ยนลูกกุญแจบ้านตอนนั้นก็เลยเข้าบ้านไม่ได้แล้วก็ลูกก็อยู่กับเขาช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราผู้เป็นแม่ไม่เคยจากลูกมาเลยก็ทำให้เหมือนเหตุการณ์วันนั้นทำให้หัวใจเราแตกสลายแล้วก็ทุกข์ใจอย่างมากอย่างที่ไม่เคยมาก่อนเป็นช่วงเวลาที่สุดๆแล้วสุดๆแล้วของชีวิตจริงๆหลังจากนั้นก็แยกจากลูกในตอนนั้นโดยปกติแล้วเราต้องการที่จะเลี้ยงดูแล้วก็สั่งสอนเขาให้รู้จักทางของพระเจ้าแล้วก็มีความเชื่อในพระเยซูซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการแล้วก็เป็นความหวังอันสูงสุดในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องลูกเมื่อแยกทางจากลูกก็เลยมีความทุกข์อย่างมากว่าจะทำยังไงดีจนกระทั่งศาลได้ตัดสินให้มีการแบ่งลูกกันลูกก็อยู่กับพ่อกับแม่คนละอาทิตย์เป็นอย่างนี้เรื่อยมาตั้งแต่ลูกตอนนั้นอายุ 3-4 ขวบตอนนั้นก็มีความกังวลเพราะว่าลูกได้รับอิทธิพลมาจากพ่อก็มีการใส่ข้อมูลที่ไม่ดีเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเมืองไทยและที่สำคัญที่เป็นเรื่องที่ทำให้เราหนักใจมากคือเรื่องต่อต้านพระเจ้าต่อต้านเรื่องราวของพระเยซูทางฝ่ายพ่อเขาไม่ต้องการให้ลูกอธิษฐานกับแม่ไม่ต้องการให้ลูกอ่านพระคัมภีร์เขาใส่ข้อมูลให้กับลูกให้ต่อต้านเรื่องราวของพระเจ้าให้ต่อต้านพระเยซูให้ต่อต้านทุกกิจกรรมการอธิษฐานการร้องเพลงนมัสการการฟังเรื่องราวพระเยซูอันนั้นทุกข์ใจอย่างมากแล้วไม่รู้จะทำยังไงจริงๆเวลาเราต้องการที่จะใส่เรื่องราวของพระเยซูลูกจะปฏิเสธและลูกจะต้านทันทีช่วงเวลานั้นเป็นอะไรที่หนักใจมากช่วงเวลานั้นเราได้แต่ทูลอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยน้ำตาและด้วยหัวใจของเราทั้งดวงหัวใจแห่งความเป็นแม่หัวใจของความรักความเป็นห่วงลูกแล้วก็ความหวังใจที่เราต้องการให้ลูกเชื่อในพระองค์แล้วก็เดินติดตามพระเจ้าช่วงนั้นหนักใจมากแล้วก็กังวลกระวายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเราก็เลยมอบวางลูกไว้กับพระเจ้าช่วงแรกจะทำไม่ได้ช่วงแรกจะกระวนกระวายยังมอบวางลูกให้พระเจ้ายังไม่สักทีเดียวแต่ด้วยความกระวนกระวายด้วยความกังวลมันเลยทำให้เราเหนื่อยและท้อจนในที่สุดเราตัดสินใจวางจริงๆวางทั้งหมดจริงๆวางให้ลูกยกให้พระเจ้าไปโดยใช้พระคำในอิสยาห์บทที่54ข้อ13ว่าพระเจ้าจะทรงสั่งสอนบุตรของเจ้าและชีวิตของเขาจะสุขสมบูรณ์ดียิ่งข้อพระคำนี้แหละค่ะที่เป็นสิ่งที่ยึดแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับตัวเองและเป็นพันธสัญญาของพระองค์ที่ยึดต่อมาในที่สุดจนกระทั่งเราหลุดจากความกังวลกระวายใจหลุดจากความเหี่ยวแห้งหรือว่าหลุดจากความท้อใจเราทูลขอกำลังจากพระเจ้าและเราขอสติปัญญาจากพระเจ้าอธิษฐานในการเลี้ยงดูเขาเมื่อเขามาอยู่กับเราเราถ่ายทอดความรักจากพระเจ้าให้กับลูก
แล้วก็ใช้สติปัญญาของเจ้าจริงๆในการเลี้ยงดูลูกเพราะว่าเหตุการณ์ของเรามันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติเหมือนครอบครัวทั่วไปเราก็ได้แต่ขอสติปัญญาขอพระเจ้าเจิมปากเราขอพระเจ้าให้เรามีสติปัญญาในการพูดในการเลี้ยงดูสั่งสอนเขาในทุกๆอย่างให้พระเจ้านำตลอดเวลาจนกระทั่งในตอนนี้เขาอายุ15ปีเขาเริ่มมาพูดถึงเรื่องราวในอดีตและเราได้คุยกันทำความเข้าใจกันเขาพูดอย่างมีเหตุมีผลและเขาจำได้ทุกสิ่งแล้วเขาเก็บเล็กเก็บน้อยเรื่องในอดีตและเขาสามารถที่จะแยกแยะออกว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งโกหกสิ่งไหนเป็นสิ่งจริงเขาแยกแยะออกเมื่อเขามาพูดเราหัวใจในความเป็นแม่เรารู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างมากแล้วก็ตื้นตันขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากที่พระเจ้าทำงานในจิตใจเขาและเขามีความคิดที่พระเจ้าทรงปกป้องจากความคิดที่ไม่ดีในที่สุดตอนนี้เขาก็เข้าใจอะไรมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็อธิษฐานต่อพระเจ้าต่อไปเพราะว่าความหวังของเราก็คือให้เขามาเชื่อในพระเจ้าให้เขาติดตามพระเจ้าก็จะอธิษฐานต่อไปนะคะแล้วก็คำอธิษฐานของแม่นั้นมีพลังมากก็ขอให้คำอธิษฐานนี้เป็นที่หนุนใจของพี่น้องนะคะที่มีลูกทั้งหลายนะคะก็คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นคำแบ่งปันที่จะเป็นพระพรต่อไปสำหรับพี่น้องนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ